สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาที่โทนี่เรือนนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นแล้วเนี่ยฝากเพื่อนๆกด Subscribe Channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะที่โทนี่เรือนนี้นะครับก็เป็นรุ่น Cosmo นะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในไลน์อัพตระกูลคลาสสิกของทางแบรนด์ที่โทนี่นั่นเองนะครับโดยที่ในตระกูลนี้นะฮะจริงๆมันจะมีอีกหลายเรือนมากๆนะที่หน้าตาเนี่ยมันจะคลาสสิกกว่านี้มากๆเลยนะครับแต่ผมเนี่ยก็เพิ่งมารู้จักแบรนด์ที่โทนี่ได้ไม่นานนะฮะแล้วก็เพิ่งทยอยซื้อไปเนี่ยหรือว่าสร้างความประทับใจแล้วก็สเปคแบบอลังการมากนะครับดังนั้นเนี่ยพอได้มาลองจิ้มนาฬิกาในตระกูลไลน์อัพคลาสสิกมาเนี่ยผมก็จะเลือกเรือนที่แบบมันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูเพลนที่สุดก่อนนะฮะเพราะว่าเรือนอื่นๆในตระกูลนี้เนี่ยมันจะมีแบบพวกเลขโรมันนะครับบางเรือนเนี่ยมันก็จะมีวันที่ด้านบนด้วยเหมือนตระกูลเดเดตอะไรแบบนี้นะครับอันนี้จะดูแบบหน้าตาเรียบร้อยแล้วก็ดูเรียบง่ายที่สุดละน่าจะใส่ได้ง่ายที่สุดด้วยนะครับซึ่งก่อนจะมาคุยเรื่องนาฬิกากันเนี่ยยังไงแวะให้ดูกล่องก่อนนะฮะเพราะว่าที่โทนี่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่แปลกอย่างหนึ่งนะตรงที่กล่องของแต่ละรุ่นเนี่ยมันแทบจะไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งกล่องของตระกูลไลน์อัพคลาสสิกเนี่ยอย่างรุ่นนี้นะฮะจะให้มาเป็นกล่องแบบที่มันจะมี texture แบบเป็นหนังสีเขียวๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็พวกการ์ดไปรับประกันคู่มือเขาก็จะแยกเล่มมาให้แบบนี้นะฮะกล่องก็ถือว่าโอเคนะใครที่แบบคุ้นเคยกับนาฬิกาแบรนด์ญี่ปุ่นมาเนี่ยเจอกล่องที่โทนี่เข้าไปก็จะรู้สึกได้เลยว่าดีกว่าแบบชัดเจนมากๆนะฮะเขียวๆแบบกำลังพูดดีเลยส่วนรายละเอียดอื่นๆก็ไม่มีอะไรละกล่องก็ประมาณนี้นะครับเล็กๆกำลังพกพาสะดวกมาดูส่วนนาฬิกากันต่อเลยนะฮะเรือนนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่หน้าตามันดูคลาสสิกแล้วก็ดูค่อนข้างจะเรียบร้อยพูดดีมากๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะฮะเรือนนี้มันจะมีอีกหน้านึงที่ผมว่าน่าสนใจมากก็คือหน้าน้ำเงินนะฮะหน้าน้ำเงินเนี่ยมันจะไปทางเดรสนะฮะดูแบบหรูๆดูเล่นแสงสวยงามมากๆเลยนะครับแต่ว่าพอมาดูจริงๆแล้วเนี่ยหน้าขาวอ่ะมันก็เป็นหนึ่งในเรือนที่ดูเรียบง่ายแล้วก็ดูแบบคุมโทนได้ดีมากๆนะฮะซึ่งจุดแรกเลยที่เพื่อนๆเวลามองเรือนนี้นะครับจะรู้สึกว่ามันแปลกตาแล้วมันก็เด่นมากๆนะฮะน่าจะเป็นเรื่องขอบเบเซลนะครับที่มันมีการเล่นสโลปแบบเอียงๆด้วยนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับขอบเบเซลไลน์แบบตัดตรงๆใช่ไหมครับเป็นเส้นตรงๆพุ่งออกจากศูนย์กลางไปเลยแต่อันเนี้ยมันจะมีความโค้งๆแบบเอียงๆไปทางขวานิดนึงเนี่ยเหมือนกับเป็นแนวของใบพัดเครื่องบินเป็นแนวของใบพัดอะไรต่างๆนานานะครับหมุนไปทางซ้ายอะไรแบบนี้นะฮะมันก็จะดูเป็นเกลียวคลื่นได้แบบค่อนข้างจะแปลกตาแล้วก็สวยงามดีมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นดีเทลแรกเลยที่เรือนนี้มันแบบโดดเด่นมากๆนะแล้วก็เรื่องของหน้าปัดเนี่ยอย่างเรือนนี้เป็นหน้าปัดสีขาวด้านนะครับซึ่งก็เลยทำให้มันมีความคลาสสิกมากๆนะคือสีประมาณแบบนี้มันช่วยคุมโทนให้นาฬิกามันดูไม่เด่นเกินไปได้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ดีเทลต่างๆบนหน้าปัดเนี่ยทำออกมาโอเคนะฮะพวกมาร์กเกอร์เนี่ยมาเป็นเหลี่ยมๆหมดเลยซึ่งอันนี้ถูกใจผมมากนะครับคือถ้าเกิดมันมีเลขโรมันมาแจมเนี่ยผมแอบรู้สึกว่ามันคลาสสิกไปหน่อยนะฮะแต่อันนี้กำลังพอดีเลยตัวโลโก้ที่โทนี่เนี่ยที่เป็นรูปดาวเนี่ยมันก็เป็นแบบแอปพลายโลโก้ด้วยนะครับเป็นแผ่นเหล็กแปะลงไปนะอันนี้ดีมากนะฮะทำให้ในการดูมีราคาขึ้นมากๆเลยถึงแม้ว่าคำว่าที่โทนี่เนี่ยจะเป็นการสกรีนลงไปก็ตามนะฮะแต่ว่าพอมันมีไอ้ดาวตรงนี้ที่มันนูนขึ้นมาเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะละส่วนด้านล่างเนี่ยก็เป็นการสกรีนลงไปบนหน้าปัดนะครับเป็นชื่อรุ่น Cosmo แล้วก็เขียนว่าออโตเมติกเรือนเนี้ยเขาใช้เครื่องของ ETA นะฮะโดยที่เครื่องที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นรหัส2824ซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่อง ETA ที่มีคุณภาพในระดับนึงแล้วนะฮะคือต้องบอกว่าเครื่อง ETA รุ่นนี้ที่เขาใช้เนี่ยมันสามารถเอาไปปรับแต่งเอาไปแบบทำให้มันแบบมีคุณภาพได้สูงมากๆนะฮะจนถึงขนาดเอาไปปรับแต่งเพื่อไปขอคอกเซอร์ติฟายได้เลยอ่ะเพื่อให้แบบมันได้มาตรฐานโครโนมิเตอร์อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ที่เอามาใช้ในรุ่นนี้นะครับมันก็ยังเป็นเครื่อง ETA แบบปกตินะครับยังไม่ได้ปรับมาตรฐานอะไรสูงขนาดนั้นซึ่งความคลาดเคลื่อนต่อวันเนี่ยในสเปคของ ETA นะเขาจะบอกว่าไม่เกิน10วิต่อวันนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะดีมากแล้วนะครับถ้าเกิดเราไปเทียบกับนาฬิกาจากไซโก้ในราคาใกล้ๆกันอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อีกจุดนึงที่ผมว่าหลายๆคนจะชอบนะครับก็คือเครื่อง ETA รุ่นนี้เนี่ยเขามีบีทความถี่ในการเดินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 28,000 กว่าบีทนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวนาฬิกาเข็มวิอ่ะมันจะเดินกวาดเนียนกว่าปกติทั่วไปนะฮะซึ่งก็จะทำให้เกิดความสมูทแล้วก็ดูเรียบเนียนได้แบบสบายตามากกว่านั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดเรื่องรูมเนี่ยเรือนนี้มีมาให้แค่บนเข็มชั่วโมงเข็มนาทีนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เป็นรูมที่ยังไม่ได้แบบมีความเน้นการเรืองแสงหรือว่าดูเวลาในที่มืดได้ดีจัดเท่ากับพวกสปอร์ตอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นรูมที่ใช้งานได้ทั่วไปนะยังไม่ได้เด่นมากแล้วก็รอบๆเนี่ยมันจะมีตัวเลขที่แบบมันเป็นเลขอาราบิกมันซ่อนไว้อยู่ด้วยนะฮะตรงด้านนอกสุดของมาร์เกอร์แบบนี้นะเป็นเลขที่แบบเล็กมากๆเลยคือทีแรกเนี่ยมองไกลๆไม่สังเกตเลยนะครับว่ามีเลขอาราบิกแบบนี้มันก็ดูคลีนดีนะครับส่วนการใช้งานเป็นมัธยมเนี่ยเราสามารถขึ้นลานด้วยมือที่ตำแหน่งแรกได้เลยนะฮะซึ่งการขึ้นลานด้วยมือเนี่ยมันจะรู้สึกแบบหนืดๆหน่อยนะฮะคือทีแรกเนี่ยผมหมุนไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ขึ้นลานเลยอ่ะคือแบบมันหนืดแล้วก็มันรู้สึกว่ามันมีความต้านนิ้วเรามากๆนะครับแต่ถ้าเกิดเอาหูแบบไปไว้ใกล้ๆนะแล้วก็ตั้งใจฟังจริงๆเนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงขึ้นลานแบบแกร๊กๆเบาๆถี่ๆแบบพูดดีมากๆนะฮะอันนี้จะเป็นฟีลลิ่งนึงเลยที่
นาฬิกาญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ค่อยได้รู้สึกแบบนี้นะอันนี้ก็เครื่องสวิสมันก็จะดูแบบมีความผู้ดีผู้ดีมีความหนักแน่นกว่าประมาณหนึ่งเลยนะฮะเราสามารถดึงไม่ยอมออกมาทีนึงนะฮะเพื่อเป็นการหมุนตั้งวันที่ตรงช่องด้านขวานี้ได้เลยนะฮะช่องวันที่ก็ค่อนข้างจะแนบเนียนดีนะแล้วก็หมุนใหม่ทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลาอะไรปกติทั่วๆไปนะครับส่วนกระจกเนี่ยให้มาเป็นซัพไฟคริสตัลนะครับแล้วก็มีการตัดแสงสะท้อนได้ผมว่าดีมากๆนะฮะคือที่โทนี่เนี่ยตัดแสงสะท้อนกระจกได้แบบดีมากแบบเคลียร์ใสกิ๊กเลยอะอย่างตอนเนี้ยหลายๆมุมนะฮะเห็นว่าแบบมันโอ้โหใสมากนะครับเห็นหน้าปัดได้ชัดเจนมากๆเลยซึ่งกระจกเนี่ยก็จะมีความเลยๆขอบขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยนะฮะแต่ก็จะเป็นกระจกแบบแฟลตเรียบนะครับไม่ได้มีความโดมอะไรนะฮะแค่จะเลยขอบมานิดเดียวเท่านั้นแค่นั้นเองส่วนตัวเคสเนี่ยคุณภาพถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าเกิดเทียบกับราคาระดับนี้นะฮะมันอาจจะยังแบบไม่ได้เป็นคุณภาพที่แบบจับแล้วต้องโอ้โหเหมือนกับนาฬิกาหลักแสนอะไรแบบนี้นะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับส่วนที่ขัดเงามาเนี่ยพื้นผิวก็ดีมากนะฮะส่วนที่ขัดด้านเนี่ยก็เห็นลวดลายซาตินฟินิชที่ทำออกมาได้เนียบดีนะครับส่วนฝาหลังเนี่ยก็จะมีดีเทลอีกประมาณนึงนะฮะก็จะเป็นรูปลูกโลกแบบนี้นะครับแล้วก็สเปคทั่วๆไปเนี่ยก็มีบอกไว้ด้วยนะเป็นซัพไฟคริสตัลเครื่องออโต้นะฮะส่วนสเปคการกันน้ำเนี่ยกันได้10 ATM หรือว่าประมาณ100เมตรนะฮะก็ถือว่าเยอะอยู่นะสำหรับนาฬิกาที่แบบมันมาแนวคลาสสิกแบบนี้นะครับขนาดเคสไซส์นะครับอยู่ที่ประมาณ40มิลปลายๆนะฮะซึ่งตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่41มิล นะครับก็ใกล้ๆประมาณนั้นนะส่วนความบางเนี่ยบางใช้ได้เลยนะ 10.2 มิล นะครับส่วนรัดทุนรักเนี่ยถ้าเกิดวัดจากแค่เคสก่อนนะครับจะอยู่ที่ 48.2 มิล นะฮะซึ่งก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับแต่สังเกตดูดีๆนะฮะว่าเรือนเนี้ยตัวเอ็นลิงก์อ่ะมันมีความยื่นออกมาจากตัวลักประมาณนึงนะครับแล้วก็สายเนี่ยมาเกาะตรงไอ้ปลายที่ยื่นออกมานี่แหละดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะวัดลักทุลักจริงๆนะฮะผมขอวัดจากส่วนที่เอ็นลิงก์มันยื่นมามากที่สุดนะครับจะออกมาประมาณ52มิลซึ่งก็จะเริ่มมีความสุ่มเสี่ยงที่มันจะกลางละนะครับสำหรับคนข้อมือเล็กซึ่งเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวใส่ให้ดูนะฮะแต่ว่าเรามาดูที่สายกันก่อนนะครับเพราะว่าสายของเรือนี้ต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยชอบสายแบบนี้นะมันดูดีเทลมากเกินไปแล้วก็มันจะจูบิลี่ก็ไม่ใช่นะครับจะมาแนววินเทจมันก็ไม่เชิงนะฮะคือมันเป็นสายที่มันมีความคลาสสิกมากๆนะฮะซึ่งสายแบบนี้มันต้องอยู่ที่นาฬิกาเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับคือถ้าเกิดนาฬิกาหน้าตามาโมเดิร์นหน่อยนะฮะเจอสายแบบนี้เข้าไปนะนาฬิกานี่ตายเลยแต่นาฬิกาหน้าตาแบบนี้มันดูคลาสสิกอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ดูค่อนข้างจะเรียบร้อยนะคือโชคดีตรงที่หน้าปัดมันไม่รกมากอ่ะพอมันจับสายแบบนี้ที่มันมีดีเทลเยอะๆนะครับมันก็เลยทำให้นาฬิกาเนี่ยดูแบบไปรอดนะคือแบบไปรอดแบบงงๆเหมือนกันนะครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะแบบโอเคได้ขนาดนี้นะฮะทีแรกก็ตั้งท่าจะแอนตี้สายแบบนี้แล้วนะครับแต่แบบใช้ไปใช้มาปั๊บรู้สึกว่าดีกว่าที่คิดเยอะเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของคุณภาพเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสายที่คุณภาพแบบดีมากๆนะฮะคือแบบเวลาจับเนี่ยรู้สึกเลยว่าการขัดเหลี่ยมมุมนะครับการเล่นสโลปการเล่นสเต็ปเนี่ยมันทำมาได้เนี๊ยบมากจริงๆนะฮะแล้วก็สายดีไซน์แบบนี้ผมว่ามันทำค่อนข้างยากกว่าปกตินะฮะคือตรงข้อที่มันเป็นข้อเงาอ่ะมันจะมีส่วนสันของเขาอ่ะสันซ้ายสันขวานะฮะที่มันจะแบบนูนขึ้นมานิดนึงนะครับทำให้การเก็บงานอะไรแบบนี้มันต้องเนี๊ยบจริงๆนะคือมันต้องตั้งใจทำมากกว่าสายที่มันเรียบๆไม่มีสันพวกนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสายถือว่าคุณภาพดีมากจริงๆนะฮะแล้วก็พวกบานพับพวกอะไรเงี้ยก็ให้มาแบบโอเคมากๆนะครับแต่จุดนึงที่อาจจะแบบรู้สึกติดไปนิดนึงก็คือ Micro Adjust เนี่ยมีมาให้แค่2รูเท่านั้นนะฮะในบางโอกาสเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแบบไม่พออยากได้สัก3รูนะฮะส่วน Buckle ก็ให้มาเล็กๆแบบนี้นะฮะก็ถือว่ากระทัดรัดดีนะใช้งานได้สะดวกดีการขัดเงาการเก็บงานนะแม้แต่ Buckle เนี่ยผมว่ายังทำออกมาได้ดีมากเลยนะฮะคือเป็นแบรนด์ที่เรื่องความเนี๊ยบเรื่องรายละเอียดเนี่ยโอเคเลยนะครับสายนี่แบบโอเคมากเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนขึ้นข้อมือกันบ้างนะครับข้อมือของผมนะครับ 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนนะครับขึ้นข้อแล้วก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับคือถ้าเกิดมองจากแค่ตัวเคสนะมันจะยังแบบไม่ได้กลางอะไรมากนะครับแต่ก็อาจจะมีความกลางๆมากขึ้นนิดนึงถ้าเกิดดูจากตัวลักนะเพราะว่าลักมันจะยื่นเลยข้อมือผมมานิดหน่อยนะฮะแต่ก็ยังโชคดีนะที่ตัวเอ็นลิงก์กับตัวลักเนี่ยมันมีความโค้งมีความสโลปลงมาแบบค่อนข้างจะเยอะนะครับทำให้ถึงแม้ว่ารูปทรงนาฬิกาเนี่ยมันจะมีความแฟลตแบนๆแบบนี้นะฮะแต่ว่าพอมันยื่นมาเสร็จปั๊บเนี่ยด้านบนมันก็ดูแบบโค้งมากๆแบบนี้นะก็เลยทำให้มันเป็นนาฬิกาที่เข้ากับข้อมือเล็กๆได้ดีนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยที่เวลาเราสวมใส่อ่ะแล้วผมจะรู้สึกได้เลยนะฮะก็คือความใหญ่ของตัวหน้าปัดด้านในคือเรือนนี้มันเป็นเรือนที่หน้าปัดมันใหญ่แล้วก็อ่านค่าได้ชัดเจนมากๆนะครับคือถ้าเกิดเรามองดูนะฮะมันจะแบบเห็นหน้าปัดแบบเด่นเป็นสง่าสีขาวดูชัดเจนมากๆเลยนะครับซึ่งใครที่ชอบนาฬิกาที่มันเคลียร์นะฮะอ่านค่าหน้าปัดได้ชัดๆนะเรือนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งเรือนที่ตอบโจทย์มากๆเลยแล้วก็ด้วยดีไซน์เนี่ยมันก็เป็นนาฬิกาที่สามารถใส่ไปทำงานใส่ไปงานทางการได้สบายๆนะฮะแต่สำหรับดีไซน์สายแบบนี้ผมอาจจะรู้สึกว่ามันต้องเหมาะกับคนที่อยากจะได้นาฬิกาที่ลุคมันดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยแล้วก็ดูมีความคลาสสิกมากๆนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดใครที่จะเอานาฬิกาที่มันสปอร์ตจัดๆแล้วก็ไปทางวัยรุ่นไปทางแฟชั่นหน่อยนะฮะสายอันเนี้ยมันแทบจะไม่ค่อยตอบโจทย์เลยนะมันจะแบบไปอีกทางนึงเลยอ่ะอันเนี้ยน่าจะเหมาะกับคนที่ต้องการความเรียบร้อยความคุมโทนความเป็นผู้ดีอะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะเหมาะกับเรือนนี้ได้ดีมากเลยนะ
ฮะแล้วก็กระจกหน้าปัดเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับโหเคลียร์จริงนะฮะมองหน้าปัดได้แบบสวยงามใสกิ้งเลยนะครับกระจกทำได้ดีมากเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสายให้ดูด้วยนะครับซึ่งอย่างแรกที่ต้องรู้ก่อนเลยนะสำหรับคนที่อยากซื้อเรือนนี้นะครับก็คือลักไซส์เนี่ยมัน21มิลนะฮะก็จะหาสายได้ยากอีกแล้วนะซึ่งจริงเรือนนี้มันก็จะมีเวอร์ชั่นที่มาพร้อมกับสายหนังจระเข้ขายด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยผมจะลองเอาสายแบบอีกแบบนึงนะฮะที่เขาไม่มีขายมาเปลี่ยนให้ดูก็คือสายหนังแบบตระกูลวินเทจแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นไซส์21มิลด้วยพออยู่กับสายหนังวินเทจนะฮะออกมาประมาณนี้เลยโอ้โหอันนี้ผมว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับผิดคาดนะคือที่แรกปกติผมก็เอาไปใส่แค่กับสายหนังจระเข้นะครับเพราะว่าผมก็ซื้อสายเหล็กมาก่อนนะแล้วก็สายหนังจระเข้เนี่ยผมมีอยู่แล้วผมก็สับเปลี่ยนกันไปมานะฮะแต่อันเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยที่เอาขึ้นสายวินเทจแบบนี้นะครับออกมาแบบโอ้โหเกินคาดอ่ะขึ้นข้อแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ผมว่าดูดีขึ้นแบบเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะหน้าตาคู่สีหน้าปัดขาวนะครับเข้ากับสายหนังน้ำตาลได้สบายๆอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ทำให้มีความแบบสบายมีความแคชชวลมากขึ้นเยอะเลยนะฮะคือสายเหล็กเมื่อกี้มันจะดูแบบทางการหน่อยอ่ะใส่ไปทำงานก็ต้องไปในลุคที่แบบมันดูมีความเรียบร้อยหน่อยนะครับไม่ได้แบบเหมาะกับพวกเสื้อยืดกางเกงยีนชิลๆเท่าไหร่นะว่ามันจะดูคลาสสิกเกินไปนะฮะแต่ถ้าเกิดใส่กับสายหนังแบบนี้มันแบบไปได้หมดละนะครับจะมาชิลๆแบบไหนจะเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเลยผมว่าก็ยังได้นะฮะก็ลองดูได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยแล้วแต่ความชอบเลยนะฮะชอบจะใส่กับชุดแบบไหนเนี่ยแบบไม่ต้องไปฟังใครไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับเอาที่ตัวเองชอบดีกว่านะครับส่วนราคาของเรือนี้เนี่ยจากป้ายอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาทนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นแบรนด์นาฬิกาสวิสที่ราคาแบบกำลังแบบโอเคนะไม่ได้กระโดดมากนะครับถึงแม้ว่าอาจจะสูงกว่าแบรนด์สวิสที่แบบเริ่มต้นทั่วๆไปอ่ะประมาณนึงนะฮะแต่ก็ถือว่าแลกมาด้วยคุณภาพสายคุณภาพวัสดุนะครับหน้าตาภาพรวมแล้วก็กระจกที่แบบโอเคมากๆนะครับใครที่แบบไม่ได้ยึดติดมากนะฮะว่าจะต้องเป็นแบรนด์ที่แบบคนนิยมกันเป็นแบรนด์ที่แบบดังๆเท่านั้นน่ะที่โทนี่เนี่ยมีอีกหลายตัวมากๆที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ดูดีแบบเพิ่งมาเห็นเหมือนกันน่ะว่ามันมีนาฬิกาแนวๆนี้อยู่ด้วยนะฮะยังไงใครที่สนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ